ยมชาติรัง FC ครับกดปอนสริวุฒิช่วยนั่นเองครับมาอยู่ในสายแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วด้วยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่ปอนครับครับสวัสดีครับครับผมพี่ปอนครับเกิดอะไรขึ้นครับ2นัดที่ผ่านมาทาง FC ถึงพ่ายแพ้มารวดเลยครับค่ะต้องบอกว่าทีมที่ในรอบแชมเปี้ยนลีกแต่ละทีมจะมีโอกาสเกิดไปแล้วนะครับก็ทีมที่แข่งแข่งหมดด้วยกันทั้งทุกทีมนะแล้วก็มันเป็นในเรื่องของจังหวะยูบอร์ดอะไรเราก็ทำได้ดีแต่มันไม่ประสบกับชัยชนะนะครับครับการถูกจับตามองจากหลายๆฝ่ายอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงครับว่าหลายฝ่ายต่างมองกันว่าตรัง FC เองก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งเชียงใหม่ FC อีกหนึ่งสโมสรที่แพ้รวดมาเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวเต็งของสาย B นั้นตรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความแพ้หรือเปล่าครับไม่มีครับแน่นอนว่าไม่มีแน่นอนว่าเกมของเราเนี่ยมันต้องบอกว่าเด็กทุกคนทำได้ดีนะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลำลองอะไรต่างๆแต่พอถึงในจังหวะจริงๆในวันนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำประตูได้แค่นั้นเองแค่นั้นแค่เรื่องจังหวะนิดเดียวเท่านั้นครับผมใช่ครับสองนัดที่ผ่านมากับทั้งตรัง FC แล้วก็ระยอง FC อะไรคือข้อเสียอะไรคือจุดอ่อนของตรัง FC ที่พี่ปอนสังเกตเห็นครับผมว่าอย่างแรกก็คงในเรื่องของสกอร์นะครับเราพยายามที่จะซ้อมการแก้ไขให้กับทางฝั่งของหน้าต่างๆนะแต่มันก็ยังนี่ก็ยังไม่เข้าฝั่งเท่าที่ควรครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นใจในตัวทีมในตัวของเด็กในตัวอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมั่นใจในตัวเองมากบางครั้งการมั่นใจมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะนำพาไปสู่ในเรื่องของเสียในเรื่องของแท็กติกเกมบางส่วนแล้วก็เกิดความประมาทครับแน่นอนสองนัดที่ผ่านมาตรานิสตียังไม่สามารถยิงประตูแรกได้เหมือนกันครับตรงนี้ต้องมีการเที่ยวเข็นมีการฝึกอย่างหนักเลยนะสำหรับกองหน้าในทีมรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นชุดตัวจริงหรือเปล่าคือในส่วนตัวผู้เล่นตัวจริงกับตัวจำลองของเราเนี่ยคือจริงๆมาตรฐานของเขาเนี่ยความสามารถของเขาอยู่เท่าๆกันหมดนะครับแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในวันนั้นอย่างไรในเกมที่เราจะเล่นกับทีมฝั่งตรงข้ามอย่างไรครับแต่ตอนนี้ก็คงจะมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการยิงประตูให้มากกว่าครับถึงตรงนี้เราผมกับพี่ปอนเองคุยกันบ่อยรู้สึกน้ำเสียงมันค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดทีเดียวความกดดันเริ่มถาโถมเข้ามามากขนาดไหนแล้วครับพี่ปอนก็ตัวเองจริงๆเนี่ยทั้งฝั่งผู้บริหารนะฮะของตรังเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าทั้งแมตช์เยือนที่ไปเยือนตรังนะจังหวะแมตช์ที่เราเล่นในบ้านเนี่ยครับทั้งประธานทั้งรองประธานทั้งผู้จัดการทีมทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไปชมเกมด้วยแล้วมันก็เห็นนะว่าเราทำงานอย่างหนักเราทำงานอย่างเต็มที่แต่ผลออกมาเนี่ยผลสรุปออกมาเนี่ยมันไม่พบกับชัยชนะทีนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ที่จะมากดดันอะไรกับผมนะก็ไม่ได้เพียงแต่ช่วยกันให้กำลังใจกันแต่ทีนี้ผมก็ต้องบอกกับเด็กทุกคนนะลูกทั้งทุกคนว่าเกมเพิ่งเริ่มแค่สองนัดเองนะครับเกมไม่ได้ตั้ง8แมตช์ถ้าเรามองกันตามจริงแล้วก็คือมี24แต้มซึ่งเพียงพอเยอะแยะมากมายที่จะพาเราขึ้นสู่ดิวิชั่น1แต่ตรงนี้อาจจะเป็นงานที่หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะเราพลาดในสองแมตช์แรกนะครับแต่ก็รับประกันได้ว่าตัวผมเองทีมงานนะแล้วก็ทั้งฝั่งผู้บริหารรวมถึงตัวเด็กเองทุกคนผมเชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะกับเกมที่ถึงแม้เราจะพ่ายแพ้ระยองนะครับในวัน